อนนี้เราก็อยู่ที่มังกรมังกรมังกรจีนนะครับปากมังกรจีนเลยเพราะว่าวันนี้วันตรุษจีนนะคะค่ะแล้วพี่มีอวยพรหน่อยค่ะก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะครับมีความสุขมากๆนะครับในวันตรุษจีนนะครับทุกๆวันเลยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะสีสุขกันทุกครอบครัวนะคะใช่ค่ะแล้วพอดีเจอมังกรสวยๆก็เลยถ่ายให้ดูกันนี่มังกรฝั่งนู้นก็มีไหนฝั่งนู้นด้วยเออใช่ใช่นี่เดี๋ยวไปมุดตรงนู้นกันต่อไปแล้วเดี๋ยวก็เดินไปอุ้ยสวยอ่ะมังกรน่ารักน่ารักเนาะอุ้ยถ่ายลงอินสตาแกรมเนี่ยนะเอาถ่ายลงอินสตาแกรมอ่ะได้ได้ได้โอเคค่ะขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกบ้านค่ะ yeah! โอ้มังกรมันใหญ่มากโอ้นี่อะไรนี่นี่มังกรคาบแก้วพอวิวเห็นปะมังกรคาบแก้วดากันบอลดากันบอลนี่ก็เดินมุดอ่ะพวกแก้วเดี๋ยวให้น้องถ่ายนะพี่วิวเดินมุดไปเลยเดี๋ยวน้องถ่ายกันเดินมุดมุดมังกรมุดมังกรอ่ะเขาเรียกว่าลอดท้องมังกรใช่ไหมลอดท้องมังกรจะได้เฮงๆไงโฟกัสกำลังถ่ายอะไรอ่ะอินสตาแกรมโฟกัสกำลังถ่ายอินสตาแกรมเดี๋ยวมุดนะได้แล้วได้แล้วอ่ะมุดเลยมุดเลยไปมุดไปเลยมังกรเราต้องภารกิจของเราคือมุดลอดท้องมังกรนะคะมุดยาวเหมือนกันนะเนี่ยดูสิยาวเหมือนกันนะเนี่ยไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปทานข้าวตุ๊ดจีนกันว้ายว้ายไปไหนแล้วโอ้ยทำจากอะไรอ่ะอ๋อทำจากผ้ามังกรยาวมากโอ้ยาวมากเลยยาวมากเลยสวยดีสวยดีลงไปแล้วเฮงๆรวยๆเฮงๆรวยๆค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายคนก็จะมืดๆหน่อยแต่มังกรสว่างมังกรมีไฟมังกรมีไฟ